การเมืองกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถูกถามเรื่องของจดหมายของพลเอกประวิตรหลายจังหวะท่านหงุดหงิดนะฮะเดี๋ยวจะไล่ดูบรรยากาศและคำตอบของนายกกันแต่ว่าเริ่มช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินายกเดินออกมาที่แท่นคำถามแรกคือเอ๊ะทำไมวันนี้นักข่าวมากันน้อยจังนักข่าวบอกเอ๊ะท่านน้อยใจหรือเปล่าเหลือน้อยเท่าเดิมอ่ะเขาไปหาเสียงไปอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเราไปหาเสียงเขาด้วยไม่รู้ไปทำข่าวแล้วทำไมยังไม่ไปกับเขาอ่ะไปกับท่านนายกไงคะรอไปกับท่านนายกเหรอจ๊ะขอบคุณมากเลยน้องไม่นะก็อาจจะถามถ่ายกันเป็นปกติหรือเปล่าแต่สื่อก็งงเพราะปกติท่านนายกท่านจะเหมือนจะท่านจะเดินผ่านไม่ค่อยคุยกับสื่อด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะให้มาถามด้วยซ้ำอ้าววันนี้ท่านมาถามว่าทำไมมาน้อยจังอืมแต่ก็ขอบคุณมากนะที่มาเอาละเข้าประเด็นครับนักข่าวยิงเลยจดหมายเปิดใจออกมา5ฉบับแล้วนะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านนายกบอกว่าได้อ่านจดหมายแล้วใครจะเขียนก็เขียนได้ทั้งนั้นแหละคิดเอาเองแล้วกันผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าแต่ข้อความบางส่วนของพลเอกประวิตรในหลายฉบับเลยนะมีการกล่าวย้อนถึงเหตุการณ์รัฐประหารช่วงนี้เองครับพอมีคำว่ารัฐประหารท่านนายกมีท่าทีหงุดหงิดครับและบอกว่าทำรัฐประหารเนี่ยมันปีไหนมาแล้วขอถามกลับไปว่าผมมายืนอยู่ตรงนี้มายืนด้วยอะไรรัฐธรรมนูญระบบรัฐสภาไม่ใช่หรือช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นกับไทยถ้ามันไม่มีอะไรที่มันให้ทำให้ความขัดแย้งมันลดลงมันจะเกิดอะไรขึ้นมาจนถึงวันนี้เล่านักข่าวถามอีกฮะแล้วมันจะเกิดรัฐประหารอีกไหมคะท่านพอถึงช่วงนี้ท่านนายกบอกเคยพูดไปตั้งนานแล้วไงว่าครั้งสุดท้ายมันไม่ควรจะมีอะไรได้อีกแล้วแต่อยู่ที่พวกเรานั่นแหละจะช่วยกันยังไงถ้าขัดแย้งรุนแรงกันผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาด้วยอะไรนายกมองว่าเรื่องการรัฐประหารเอามาพูดช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการ discredit ไม่ขอให้ลากให้ใครลากผมออกนอกกติกานอกจากผมเดินหน้าประชาธิปไตยก็อ่านก็อ่านไปไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ใครจะเขียนก็เขียนได้ทั้งนั้นแหละเนาะคนเอกประวิตรเขาชูจุดขายเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วขัดแย้งตรงไหนอะตรงนี้ก็คือขั้วอำนาจขั้วอะไรอะผมไม่มีขั้วทั้งขั้วแล้วขี้กันเองหมดละอย่าอะไรสร้างความสับสนรุนแรงมากกันเลยนะเขาใครพูดอะไรมาขยายหมดมันก็มีแต่เรื่องอะแหละนายกมองว่าพลเอกประวิตรเปลี่ยนไปเนี่ยจากกันก็เป็นพี่ผมเหมือนเดิมแล้วไม่มีแล้วนายกคิดว่าประเทศไทยควรมีรัฐประหารอีกไหมครับผมเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่ามันครั้งสุดท้ายแล้วนู้นนะแสดงว่าหลังจากนี้ก็คือเราจะไปประชาธิปไตยแล้ววันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเหรอไม่ถือว่าจะกลับการเลือกตั้งต่อไปก็ประชาธิปไตยไงก็ทุกคนก็พยายามอยู่ในก็รักษากฎกติกาที่กฎหมายมีทุกตัวปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพอช่วงท้ายๆเนี่ยมันมีการไล่บี้อันนี้ต้องใช้คำนี้เลยนักข่าวเนี่ยไล่บี้เยอะมากท่านนายกเดินออกจากจุดสัมภาษณ์ไปที่ต้นพุทธพิชยาก้มไปดมดอกพุธครับก้มไปดมดอกพุธอันนี้ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการข่มอารมณ์ข่มอารมณ์ดมดอกไม้ดมดอกข่มอารมณ์หรือเปล่าช่วงเดินเข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็เลยมีการเปลี่ยนประเด็นแล้วนะฮะพูดไปถึงอาการบาดเจ็บที่มือครับผมสั่งไปแล้วบอกให้ทุกหน่วยงานให้ทุกวันนะแล้วมีหาเสียงยังไงก็ไปด้วยใจเหลือใจอ่ะไป